แล้ววันนี้ผมก็อยู่กับโป๊กโกะนะครับหลังจากที่เขาเปิดตัวในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปได้รับกระแสมาส่วนหนึ่งแล้วเราจะมาทดลองขับอย่างเป็นทางการนะครับทั้ง2รุ่นไม่ว่าจะเป็นตัว MM หรือตัว DD ตามผมไปดูครับแต่ก่อนที่เราจะไปทดลองขับกันนะครับมาทำความรู้จักเจ้าโป๊กโกะทั้ง2รุ่นนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับย้ำตรงนี้นะครับทั้ง2คันยังเป็นรุ่นพวงมาลัยซ้ายส่วนพวงมาลัยขวาอยู่ระหว่างการพัฒนาและจะมาในระยะเวลาประมาณ 18-24 เดือนนับจากนี้นะครับเริ่มกันที่รุ่น MM เป็นรถแบบ3ประตูนะครับขนาดของแบตเตอรี่อยู่ที่9กิโลวัตต์ในรุ่นมาตรฐานและวิ่งได้ระยะทางสูงสุดคือ116กิโลเมตรส่วนตัวท็อปจะวิ่งได้ระยะทางไกลสุด170กิโลเมตรนะครับส่วนอีกหนึ่งรุ่นคือ DD ตัวนี้จะเป็นแบบ5ประตูนะครับแบตเตอรี่ในรุ่นเริ่มต้นจะอยู่ที่10กิโลวัตต์วิ่งได้ระยะทางไกลสุด128กิโลเมตรและตัวท็อปจะวิ่งได้ระยะทางไกลสุด178กิโลเมตรจะได้แค่ไหนอย่างไรวันนี้ผมพาทุกท่านไปพิสูจน์กันพร้อมแล้วขึ้นรถไปครับสตาร์ทเครื่องติดเรียบร้อยนะครับแล้วก็พร้อมออกเดินทางคือหลายคนแน่นอนติดเรื่องของพวงมาลัยซ้ายแต่ใครที่ไม่เคยขับผมบอกเลยว่าคุณต้องทำความคุ้นเคยคันนี้จดทะเบียนได้ป้ายสีขาวถูกต้องตามกฎหมายไม่ต้องกังวลแต่ประการใดนะครับด้วยความที่รถเขาเล็กครับไซส์เนี่ยแค่ 1.5 เมตรคุณเอื้อมไปเนี่ยสุดเลยจะหยิบอะไรทางด้านขวาที่เราจะต้องไปในส่วนของไม่ว่าจะเป็นทางด่วนหรือว่ารับบัตรตามห้างสรรพสินค้าตรงนี้พอไหวอยู่นะครับอาจจะไม่ถึงกับสะดวกนักนะครับถ้าขึ้นทางด่วนก็ใช้ Easy Pass จะปลอดภัยสบายใจกว่าแต่ถ้าคุณใช้งานในหมู่บ้านไม่ได้ออกไปถนนจริงไม่ได้ไปในพื้นที่ที่ต้องเป็นห้างสรรพสินค้าก็สบายสบายเลยครับจังหวะที่รถติดไฟแดงอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องเหยียบเบรกนะถ้าเราไม่เหยียบเบรกเราก็ปรับเกียร์มาเป็นในส่วนของตัว N เหมือนเกียร์ว่างเลยนะครับโหมดกันขับขี่ตรงเนี้ยจะมี D กับมีตัว E ตัว E เนี่ยเอาไว้ใช้เวลาที่แบตเตอรี่เหลือน้อยๆเป็นโหมด Economy นะครับเพื่อให้เราขับได้ทางไกลมากขึ้นคันเนี้ยขับมา37กิโลเมตรแบตเตอรี่ใช้ไป 50% รวมในส่วนของการจอดด้วยเปิดแอร์เต็มสตรีมนะแอร์เย็นเลยแต่ตอนเนี้ยแม้รถเนี่ยไม่ได้ติดฟิล์มเลยนะเจอแดดเต็มๆเนี่ยคุณเห็นแดดอย่างเงี้ยแดดเต็มๆอย่างเงี้ยให้ความรู้สึกเย็นคือไม่ถึงกับร้อนแต่ว่าตัวเราที่โดนแดดเนี่ยก็ร้อนอยู่มาเริ่มในส่วนของความรู้สึกในการขับขี่เป็นยังไงเฮ้ยออกตัวดีตัวนี้พละกำลังแรงม้าของเขาอยู่ที่ประมาณ40แรงม้าเฮ้ยไม่ได้ดึงหลังติดเบาะนะแต่ว่าถือว่าโอเคเลยไม่รู้สึกว่าช้าเดี๋ยวจะออกให้ดูนะครับเอาแบบแรงๆหน่อยเนี่ยกดก็ค่อยๆมาอย่างนี้ไม่อืดนะนี่นั่งกัน2คนนะครับได้อ่ะคือถ้าใช้งานแบบสบายๆนี่ถือว่าใช้ได้เลยครับเราเป็นพวงมาลัยซ้ายเนี่ยเราจะไม่คุ้นกับการที่เวลาแซงขวาเนี่ยเราจะต้องดูกระจกแล้วก็มันจะไม่ชัดแต่ถ้าแซงซ้ายนี่ง่ายแต่ประเทศเรามันต้องแซงขวานะครับช่วงล่างถ้าเจอหลุมเจอบ่อเจอเส้นข้าถนนเจอรอยต่อถนนนี่เต็มนะครับกระราวสนานเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าช่วงล่างเขาด้านหน้าก็เป็นอิสระแม็กฟาสันสตัดนะครับเห็นว่ามีโช๊คแค่ตัวเดียวส่วนด้านหลังเนี่ยผมดูแล้วก็เป็นโช๊คกับคอยสปริงแล้วก็มีคานแข็ง1ตัวแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรเสริมเข้ามาเยอะมากนักนะครับฟีลลิ่งขับเนี่ยความเร็ว60กิโลเมตรเนี่ยสบายๆเลยขึ้นวิ่งได้แบบถ้าเจอถนนเรียบๆอย่างนี้นะลอยตัวสบายๆไม่โครงแต่ถ้าวิ่งเจอรถใหญ่บรรทุก10ล้อมีนะมีโดนดูดเหมือนกันตะเกียบขับไปถึง100นะมีลมดูดแต่ว่าเราดึงได้พวงมาลัยเราเอาอยู่เบรกนี่ต้องทำความคุ้นเคยพอสมควรเลยครับเพราะว่าน้ำหนักเบรกนั้นค่อนข้างลึกแล้วก็ต้องใช้แรงกดพอสมควรนะครับใครที่ชินกับเบรกเบาๆเท้าเนี่ยไม่ได้เลยนะอัตราเร่งดี
เนี่ยเร่งขึ้นมาดีเลยเจอคอสะพานก็เต็มๆเหมือนกันครับกับคอสะพานนะและเนี่ยขึ้นมาละ101สบายสบายเลยนี่จังหวะเทคจังหวะขึ้นแซงต่างๆทำได้เนียนดีเหมือนกันครับแล้วถ้าเทียบกับคู่แข่งโดยตรงของเขาอะอย่างฟอร์มอย่างเงี้ยฮะการเข้าโค้งผมว่าคันนี้เกาะดีกว่าแล้วก็การทรงตัวที่ความเร็วสูงคันนี้มั่นใจกว่าแล้วในแง่ของระยะทางวิ่งล่ะบอกเลยว่ารถไฟฟ้าก็เหมือนรถน้ำมันครับระยะทางวิ่งสูงสุดที่เขาเคลมไม่ได้แปลว่าคุณจะขับได้ระยะทางสูงสุดอย่างนั้นทุกรอบมันเหมือนรถน้ำมันนั่นแหละถ้าคุณกดเร็วมันก็เปลืองกดช้าความเร็วที่คงที่ดีๆมันก็ประหยัดน้ำหนักพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าน้ำหนักค่อนข้างเบาครับเดี๋ยวจะลองความเร็วสูงสุดนะความเร็วสูงสุดเขาเคลมไว้ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยตอนนี้ผมขับมา114และเกือบเต็มความสามารถเขาแล้วนะนี่ก็กดสุดๆแช่เลยนะครับได้แค่114ถามในเรื่องศูนย์บริการการซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าเนี่ยจะซ่อมบำรุงน้อยจะมีแค่ยางกับใบปัดน้ำฝนส่วนตัวระบบเองอะไรก็แทบจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับทางผู้แทนจำหน่ายเองเขาบอกไว้แล้วว่าเดี๋ยวเขาก็คงจะคุยกับฟาสต์ฟิตอาจจะเป็นแอคอาจจะเป็นบีควิกอะไรทำนองนั้นที่จะช่วยในการดูแลเพราะว่าไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่แค่ดูว่าสามารถจัดการกับมันได้นะครับเสียหนักๆตรงนี้ต้องเข้ามาที่ศูนย์ใหญ่ของ BRG นะครับตรีตอนนี้ลงมาเหลือ 38% เคลมว่าจะวิ่งได้อีกประมาณ48กิโลเมตรนะครับเราวิ่งจริงมาประมาณ50กิโลเมตรแล้วใช้แบตเตอรี่ไป 63% วิ่งได้ประมาณ50กิโลเมตรคือใช้รถไฟฟ้าเนี่ยเรียนอย่างนี้ว่าคุณต้องวางแผนต้องคำนวณระยะทางในการใช้งานว่าเฮ้ยเราจะไปที่ไหนไปแล้วเราจะกลับได้ไหมตรงนี้คือสิ่งที่คุณต้องตระหนักถ้าคุณจะใช้รถไฟฟ้าผมจึงแนะนำว่ารถคันนี้เหมาะมากกับการที่ใช้ไปจ่ายตลาดคือใช้ในแถวบ้านใกล้ๆไม่ต้องกังวลอะไรกลับมาถึงบ้านก็ชาร์จนะครับแล้วเราก็มาถึงจุดหมายปลายทางนะครับนำรถมาคืนวิ่งไปทั้งสิ้น57กิโลเมตรโดยประมาณนะครับใช้ไฟไป 70% ตามการแสดงผลบนหน้าจอนะแล้วก็เขาบอกว่าไฟ 30% ที่เหลืออยู่เนี่ยจะวิ่งได้ประมาณ39กิโลเมตรอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่แต่เอาเป็นว่ารวมๆแล้วเนี่ยถ้าคำนวณตามเปอร์เซ็นต์นะผมว่าเขาก็น่าจะวิ่งได้แบบสบายๆใจนะ 70-80 กิโลเมตรจากการเคลมที่120นะครับก็หายไปประมาณ 20-30% อันนี้โอเคตะกี้อย่างที่ได้เห็นกันนะว่าขับเป็นร้อยนะครับไม่ได้ขับช้านะไม่ได้วิ่งขับแข่งประหยัดถ้าขับ60ไปเรื่อยๆเป็นไปได้ถึง100แน่แต่เนี่ยผมขับเป็นร้อยเพราะฉะนั้นก็ตามนี้ครับรถไฟฟ้าเดี๋ยวไปต่อกันที่ MM อีก1รุ่นว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับแล้วเราก็เข้าสู่ MM ครับรถแบบ3ประตูเวลาจอดเนี่ยคันนี้ไม่มีเกียร์ P นะครับจะต้องใช้เกียร์ N แล้วก็ใช้การเหยียบเบรกเท้าคันนี้มอเตอร์ไฟฟ้าพละกำลังอยู่ประมาณ30แรงม้านะครับ97ค่อยๆ ขึ้นนะครับ99 101แล้วครับ100การทรงตัวดีกว่ารุ่นตัวดีๆนะครับพวงมาลัยเบามือดีครับประกอบพวงมาลัยไฟฟ้าการบังคับควบคุมสบายๆแม่นยำครับเสียงมอเตอร์ทำงานค่อนข้างชัดอ่ะโอ้ในทุกย่านความเร็วเลยครับความเร็วประมาณ 60-70 เหมือนที่เราใช้งานกันปกติทั่วไปเนี่ยแหละครับภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนดไว้เนี่ยไม่ต้องกังวลเลยใช้ได้แบตลงเร็วเหมือนกันนะคันนี้หายไป 20% วิ่งได้ระยะทางประมาณ15กิโลเมตรนั่นหมายความว่า 10% ก็ 7.5 กิโลเมตรโดยประมาณคันนี้บอกเลยนะไม่ได้ติดฟิล์มส่วนที่เย็นก็คือเย็นส่วนที่โดนแดดเราก็รับรู้ถึงไอร้อนนะครับถ้าในแง่ของอัตราเร่งการขับขี่เลยเนี่ยเฮ้ยสมูทเนียนแน่นอนว่าปัญหาเดียวซึ่งถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของทุกๆคนคือพวงมาลัยซ้ายเราก็พูดกันตามตรงถ้าคุณไม่คุ้นเคยก็แนะนำว่าอย่าเสี่ยงช่วงล่างบางช่วงบางตอนอ่ะอาจจะแข็ง
อาจจะรู้สึกว่ามันรับรู้ถึงผิวถนนได้รับรู้ถึงรอยต่อได้ชัดเจนแต่พอขับความเร็วสูงเนี่ยทรงตัวดีเสียงยางบนถนนมีไหมมีแต่ไม่ได้เยอะมากเสียงมอเตอร์ดังชัดกว่านะครับอยู่ข้างๆรถบรรทุกเลยไม่โดนดูดนะวิ่งด้วยความเร็วประมาณ70กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยไม่มีดูดนะแต่ถ้าความเร็วเป็น100ผมว่าไม่แน่คันนี้ใช้เวลาชาร์จประมาณ 6-8 ชั่วโมงที่เขาเคลมเอาไว้ไม่มีแอร์แบ็ก ABS ไม่มีนะครับดูนะถ้าสมมติผมอยู่กลางๆเนี่ยเขาจะอ่านไหมเอ้ยอ่าน my friend ขอบคุณถ้าความเร็วสูงๆแล้วเนี่ยนะครับสมมติเราหวังจะกดจิกดาวให้เขาดึงไม่มีนะครับเกียร์เป็นซิงเกิลสปีดนะครับแซงกระบะได้104ไม่ใช่140นะ100กับ4พอ106เจอลมแรงๆเนี่ยครับมีดึงเนี่ยๆเจอลมเนี่ยมีดึงเหมือนกันนะครับแต่ถ้าอยู่แถว100เนี่ยไม่มีดึงนะแต่ถ้าเกิน100เนี่ยตะเกียบไป105 106มีดึง104 105แล้ว106น่าจะตันที่106นี่แหละครับไม่ได้แรงพุ่งพ่านแบบรถไฟฟ้าแบรนด์ยุโรปหรือว่ารถไฟฟ้าแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ผมก็ขับด้วยความเร็วคงที่ประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโหมด E นะครับเป็นโหมดประหยัดพลังงานก็ประหยัดจริงๆนะ 1% วิ่งได้มากกว่า1กิโลจากเดิมที่เราขับแบบ 50% ใช้ไป35กิโลเมตรใช้ไป 50% นะครับแต่ตอนนี้เปิดโหมด Eco เนี่ยครับ 11% วิ่งได้11กิโลเมตรก็ประมาณ 1% ต่อ1กิโลเมตรเมื่อเปิดโหมด Eco ความรู้สึกในการขับขี่ความสบายอัตราเร่งการขอถนนความนิ่งของตัวรถต่างไม่เยอะถ้าเทียบกับเจ้าตลาดอย่าง City คือถ้าเทียบกันแล้วคุณราคาต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับต่างกันเกือบเท่าตัวอย่างเงี้ยครับแต่คุณภาพไม่ได้ต่างกันถึงขนาดเท่าตัวอย่างนั้นนะครับสำหรับป๊อกโก้และเราก็กลับมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคันเจ้า MM นี่เราจัดเต็มหลังจากเมื่อกี้นี้ลองดีๆไปแล้วแบตเหลือพอสมควรตอนนี้จัดเต็มจริงๆวิ่งได้75.8 กิโลเมตรแบตเตอรี่เหลืออยู่ 11% เท่านั้นนะครับระยะทางวิ่งที่เขาบอกว่าจะวิ่งได้เหลืออีกแค่13กิโลเมตรเท่านั้นก็สบายๆอยู่ในระหว่างสุดท้ายตรงนี้ครับช่วงแบตเตอรี่หลังจากต่ำกว่า 20% เขาก็จะขึ้นไฟเตือนนิดนึงนะครับว่าให้ชาร์จแบตได้แล้วบางครั้งบางคราวแอร์เราเปิดตลอดนะแอร์เนี่ยจะมีตัดการทำงานไปบ้างนะครับไม่เย็นแต่ว่าบางทีก็จะกลับมาเย็นอะไรเงี้ยเพื่อเซฟพลังงานเอาไว้ใช้ในการขับเคลื่อนสุดท้ายเราก็กลับมาถึงได้โดยสวัสดิภาพนะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดโลกใหม่นะครับสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าสุดท้ายถามว่ามันเหมาะกับใครในเวลานี้บอกเลยว่าเหมาะกับการเป็นรถคันที่2หรือคันที่3ของบ้านเป็นรถที่เหมาะเอาไว้ใช้งานในเมืองใช้งานในพื้นที่ที่เรารู้ระยะทางเป็นอย่างดีคือคุณต้องประเมินการไปและกลับได้โดยที่อย่าไปหวังพึ่งการชาร์จในจุดอื่นๆนะครับโดยเฉพาะคันนี้นะชุดชาร์จของเขาจะเป็นชุดชาร์จเฉพาะซึ่งยังไม่สามารถใช้กับสถานีชาร์จทั่วไปได้ไว้รอเขาพัฒนาหรือเขาปรับอะไรอีกสักหน่อยนึงมันน่าจะใช้ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์มีคำถามอะไรทิ้งเอาไว้แล้วผมจะไปหาคำตอบมาให้ครับลากันไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ